กลับมาอยู่กับเซรีดราม่าในเบรกที่2นะครับในค่ำคืนของการที่เราจะร่วมส่งใจไปช่วยน้องๆทั้ง13คนที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับตอนนี้กระแสข่าวก็มีทั้ง4ทั้ง6ไล่เรียงไปเอาเป็นว่าใครที่ตามชมสดอยู่นะครับก็สามารถเพราะมีคุณผู้ชมหลายท่านชมถ่ายทอดสดแล้วก็ชมเราทาง f เ c e b o o k ไปด้วยเน <c oughs> ี่ยหลายคนบอกว่าอาจารย์ออกมาแล้ว4คนแรกออกมาตอน5้ามงสีสบ แล้วคนที่3มที่4ออกมาตอนทุ่มหนึ่งอะไรอย่างนี้ส่งข้อความมาบอกกันเดี๋ยวเราไล่เรียงไปเรื่อยๆแต่เอาเรื่องของเราก่อนอข้อความที่รู้แน่ๆนะคะอ,อ,อย่าให้เราพลาดไปด้วยใช่ไม่เอานะไม่เอานะเราจะอย่าแบบเราจะต้องไม่เป็นสื่อที่ผงผางรีพูดออกไปโดยไม่ได้กันกรองใดๆเพราะาเขามีดราม่าเรื่องนี้กันเยอะ check, แต่ไม่เป็นไรเช็คชชว์แชร์ครับใช่เราเป็นเรื่องของเราก่อนภาพแรกที่เมื่อกี้วีดีอาเตรียมเอาไว้<ๆ>ก็คือเป็นภาพของคลิปของการล้อมจับ อาจารย์เคยเห็นคลิปนี้หรือยังสมมติถ้าเราเดี๋ยวเราดูคลิปกันเอาปคลิปมาหน่อยให้อาจารย์เดาว่าคุณผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรผิดอาจารย์ดูนะมีตอนนี้ที่อ๋อพี่เห็นแล้วเนี่ยมีตำรวจอยู่ประมาณห้าคนพยายามจะถอยเข้าตรงนั้นถอยเข้าตรงนี้โอเคเห็นแล้วจำได้ถ้าเราไม่รู้มาก่อนเนี่ยในรถเนี่ยจะมียาบ้าเนาะหนีขนาดนี้คุณผู้ชมปรากฏว่า เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจำนวนหนึ่งเลยนะกำลังวุ่นวายกับการล้อมจับรถแวนสีดำบริเวณกลางถนนท่ามกลางสายตาชาวบ้านพร้อมกับตะโกนให้คนขับเนี่ยออกมากอน,น,น,นคนขับก็พยายามจอดรถนะจา์แล้วก็ถอยหนีเนี่ยถอยเขา้าถอยออกถอยผู้โพสต์บอกว่าเขาหนีการจับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเขาหนีเพราะอะไรรู้ไหมเขาแค่จอดรถ,รถแล้วตำรวจจะมาล็อกล้อใช่ ม,ม,ม,มันเรื่องขนมพอสมน้ำยาและครับทำไมเป็นเรื to to ่องใหญ่โตทําไมเนี่ยคือตํารวจก็ทําให้เรื่องใหญ่แต่คนที่จะหนีการล็อกล้อเนี่ยทําไมคุณจะต้องสู้ขนาดนั้นใช่ไหมนั่นน่ะสิอาจารย์แต่พูดถึงเรื่องการล็อกล้อพี่ขอบพูดดิเชิญครับอาจารย์ครับพี่โดนล็อกล้อครับนะคะเพราะว่าถนนพหลโยธินเนี่ยนะคะ เขาจะมีช่วงเวลาว่าห้ามจอดตลอดสาย uh huh. ในช่วงหกโมงเย็นถึงกี่ทุ่มก็ไม่รู้รแต่ว่าป้ายเนี่ยมันอยู่ห่างมากพี่ออกมาจากถนนทหารจากวิภาวดีครับแล้วก็ไปอยู่เทินไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านรถเด็ดอ uh huh. ไอ้ป้ายที่บอกว่าห้ามจอดฉันยังขับไปไม่ถึงนะไม่ถึงตรงนู้นก็ไม่ถึงตรงนี้ก็เลยมาแล้วก็จอดเลยและตรงที่จอดก็ไม่มีขาวแดงครับพี่กรโดดหล,ลอ นี่พอโดนล็อกเล้วพี่ก็ถามเขาว่าก็ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ขาวแดงเขาบอกพี่ยังไงรู้ไหมซึ่งคาตอบนี้ผิดนะครับขาวแดงเราขีดเฉพาะหัวมุมไม่จริงใช่ไหมไม่ได้สิ <laughs> ต้องห้ามจอดเราจะเป็นขาวแดงนะฮะป็นที่ก็เขาบอกขาวแดง,งแข็แค่หัวมุมนี่ตํารวจโกหกแล้วนะไม่จริงอ่ะทีนี้ต่อไปพี่ก็บอกว่าแล้วตรงนี้มันไม่ใช่ขาวแดงทำไมจอดไม่ได้ <laughs> เขาบอกว่าเพราะเป็นห้ามจอดตลอดสายช่วง หกโมงเช้าจนถึงกี่ทุ่มก็ไม่รู้พี่บอกนะ่ป้ายอยู่ไหนอะปยอยู่ตรงนู่นสนามเป้าตาแล้วเราโผล่ออกมาจากถนทหารนะเราจะเห็นไหมไม่ทางเห็นเลยเออและอีกป้ายหนึ่งเนี่ยก็ไปอยู่ไกลก็อยู่ไปไกลตรงนั้นอ่ะจแออล,ล้วพอล็อกเสร็จแล้ว <S <S พี่ว่านะเขานะควรจะบริหารจัดการใหม่ออกใบสั่งนะคะ ให้คนเนี่ยไปจ่ายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายว่าถ้าไม่ไปจ่ายภายในกี่วันกี่วันก็ตามเนี่ยนะคะจะต่อทะเบียนไม่ได้หรือถ้าต่อจะโดนปรับเป็นดอกเบีย้ยเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปแต่นี่ไม่นะคะเขาต้องให้เราไปเสียค่าปรับที่จตุจักรซึ่งรถเราไม่มีอ่ะนี่ไงเดี๋ยวกับจะเล่าต่ออันนี้รถเร,เราไม่มีแล้วเราจะไปยังไงใช่ไหม เราก็บอกว่าขอเสียตรงนี้ได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่มีใบเสร็จเพราะฉะนั้นพี่ว่าวิธีการจัดการเนี่ยเขาต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชน,นก็คือเขียนใบสัง่งและถ้าเจอตัวก็ควรจะคลายให้เขาแล้วไปออกระเบียบว,ว่าด้วยเรื่องการไปเสียเงินค่าปรับจากใบสั่งที่ออกไปภายในกี่วันไม่เช่นนั้นจะอะไรก็ว่าไปนี่ปรากฏว่าจะจ่ายตรงนี้ก็บอกไม่มีใบเสร็จ จะต้องให้เราไปจ่ายตรงนน้นก็เราไม่มีรถจะใช้อยู่แล้วอาจารย์ไม่โชคดีเหมือนกอ๊กอฟกับเล่าบ้างของกอ๊อฟเนี่ยจําได้เลยว่ามาซื้อพระเพื่อจะไปถวายวัดกอ๊อฟจอดรถแถวๆถววัดสิงวัดชิงช้าข้างๆวัดสุทัศน์ก๊อฟก็โดนล็อกลอ้อของกอ๊อฟดีมากเลยฮะตำรวจล็อกเมื่อไหร่ไม่รู้รู้แต่ของกอ๊อฟเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์จอดข้างรถกัอเลยเพราะได้มาถึงพี่มอเตอร์ไซค์บอกโดนล็อกล้อหนูแล้วก็ไม่รู้ก็ไม่รู้รเลยแล้วต้องทำไงพี่นั่งมอเตอร์ไซค์พี่ไปเลย พี่มอไซค์มารอเลยอาจารย์แล้วก็พาไปที่สถานตำรวจแล้วจอดรอเลยนะคะเสียค่าปรับเสร็จปุ๊บเอาเรามาส่งที่รถเลยอาจารย์เหมือนเขาจะดิวกันไว้นะก็ตรงนี้แหละที่พี่บอกไงว่าใครล่ะที่จะมีรถมอเตอร์ไซค์บารองรับอยู่ตรงนั้นอันที่สองคือแชร์เนี่ยเราไปนิวยอร์กมาเนี่ยได้ประโยชน์รถโดนล็อกรอเหมือนกันที่นู่นเนี่ยเป็นอย่างนี้อาจารย์เขาล็อกเลยเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องรอถ้าอาจารย์โดนล็อกรอเสร็จปุ๊บโทรไปที่สถานีตำรวจเลยคุณตำรวจจะให้รหัส เมื่ออาจารย์โอนเงินสมมติครับปรับสมมติร้อยเหรียญเขาให้รหัสเลยอาจารย์กดปึ๊ดปึ๊ป๊ก็นี่ไงพี่ก็คิดแบบเดียวกันก็คือถ้าหากว่าคุณล็อกขนาดที่เจ้าของรถไม่อยู่แลวคุณไม่เจอคุณเขียนใบสั่งอ่ะถูกต้องแล้วแต่ถ้าคุณเจอเจ้าของเนี่ยคุณต้องอำนวยความสะดวกจะใช้วิธีการจ่ายด้วย QR code จ่ายด้วยพร้อมเพย์จ่ายด้วยอะไรก็แล้แต่เร็วที่สุดะที่เร็วที่สุดนะ หรือแม้คุณออกไปสั่งมาแล้วออกระเบียบว่าใบสั่งใบนี้ถ้าไม่ไปจ่ายภายในเท่าไรเท่านรคุณจะทําอะไรกับใบสั่งนะเพื่อให้คนสะดวกแล้วคุณคลายรถเพราะคุณอยู่ต่อหน้าเขาว่าคุณคุณคลายล็อกให้เขาเขาก็ไปได้แล้วเขาก็ไปเสียถ้าคุณกําหนดให้เขาสามวันเจ็ดวันกลับไปเรื่องเดิมที่อาจารย์พูดกับพวกเราเลยเพราะว่าเราคุณผู้ชมเสมอว่าจริงๆเป็นเรื่องของการ บังคับใช้กฎหมายเนะาะเพรจริงจริงมันมีอยู่นะเพียงแต่ว่าเหมือนเขาก็เพราะไอ้เรื่องใบสั่งว่าไม่ไปเสียแล้วจะคือจ,จะไปจดทะเบียนต่อไม่ได้เนี่ยไม่จริงใช่อาจารย์ก็พูดหลายทีว่าไม่จริครับก็มีการก,ก,ก็ไม่เห็นมีมอะไรไม่คือพี่มองดูเฮ้ยนี่กูเป็นคนโง่เลยนะพี่มองเป็นคนโง่เลยนะเพราะว่าลูกน้องพี่โดนพี่ก็บอกคนที่โดนนะคะไปจ่ายนะเดี๋ยวจะไปจดทะเบียนไม่ได้ปรากฏลูกน้องอีกสามคนอีกสามคนที่เหลือนะคะ พูดเป็นเสียงเดียวกันก็ไม่มีอะไรเอื้อไปต่อมาแล้วเรียบร้อยไม่เห็นเป็นอะไรเลย <c oughs> อีกคนตั้มก็ไป <c oughs> ก็ไม่เป็นไร <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันคนรดผมก็ต่อได้ครับเอาตกลงนี่กูโง่อยู่คนเดียวเหรอฮะ <c oughs> คือถ้าคุณเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้คนที่มันไปจ่ายจะรู้สึกโง่ไหมต้องขอเอ่ยชื่อเลยว่าท่านรองนายกพลเอกประวิทรนี่แหละเป็นคนพูดพี่จำได้ว่า ใครโดนใบสั่งกันนารนาจร์ต้องไปจ่ายถ้าไม่จ่ายคุณจะไม่สาม,มารถต่อทะเบียนได้พี่เชื่อท่านอ่ะแล้วมีคนมาการันตีสามสี่คนไม่มีอะไรพี่เชื่อท่านอ่ะแล้วพอขับรถไปสอนที่ระยองมันเร็วใบสั่งมาใบสั่งมาไปจ่ายค่ะกลัวจะต่อทะเบียนไม่ได้แล้วพอวันหลังลูกน้องอีกคนหนึ่งโดนพี่บ,งบังคับให้เขาไปจ่ายอีกสามคนได้ยินพี่บังคับอยู่พูดเป็นเสียงเดียวกัน ไปมาแล้วต่อแล้วไปเห็นเป็นไรจบเรื่องนี้แบบนี้แหละตกลงพี่สรุปกูโง่บังคับใช้กฎหมายให้มันจริงจังและเท่าเทียมคือถ้าคุณบังคับใช้กฎหมายว่าคนมีใบสั่งไม่จ่ายจะต่อทะเบียนไม่ได้ถ้าจะต่อคุณต้องเสียค่าปรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนรายวันอะไรก็ว่าไปรับรองจะต้องวิ่งแจ้นไปจ่ายจริงเนี่ยในฐานะไม่เมาจิงเนี่ยก็ไปมาเนี่ยอประกันรถเนี่ยหมดนะจันหมดวันเนี้ พุ่งเนี่ยมันขึ้นมาในมือถือแล้วโดนปรับแล้วว่าเพื่อนเขาบอกเพิ่งวันเดียวแล้ววันวันที่เพื่อนเขาไม่ไปเนี่ยมันติดเสาร์อาทิตย์แต่ประกันบอกว่ามันเสาร์อาทิตย์มันคือประกันทุกวันใช่แล้วเขาก็เก็บเงินเลยคือนี่คือการบังใช้บังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนและจริงจริงจริงมันต้องใช้ให้มันถูกต้องตรงนี้ภาพนี้จะไม่เกิดภาพนี้จะไม่เกิดถ้ามันนึกออกมาเขาจะรู้ ฉันก็ไม่รู้จะนักหนีไปเพื่ออะไรยังก็โดนหนีไปเพื่อไงยังไงก็โดนถูกไหมมันยึกงยักยึกยันทำไมก็จ่ายให้จบการที่ตํารวจทําอย่างนี้แล้วก็เขาหนีอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเป็นขนมผสมน้ํายาตํารวจก็ทาซะยังกับว่าเขาพกยาบ้าอยู่สามตันเงี้แหละนะคะส่วนเขาเองก็ไอ้แค่เพียงจะถูกล็อกรถเนี่ยทำไมต้องสู้กันขนาดนั้นนะก็สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านไหมนะถูกประเด็นคือมันเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยมันสีแยกกันวายไปหมดนะตั้งสติดีๆนะคนไทยเนาะ ช่วยกันใช้กฎหมายอ่าไปที่นี่ดีกว่าเขาเรียกดราม่าดังงามก่อนจะเข้ามิดแกรนมิดยูนิเวอร์สไทยแลนดปีล่าสุดช่วงนั้นก็ไม่อยู่อาจารย์เป็นยังไงบ้างนะเห็นก็พูดกันเยอะอาจารย์มองว่ายัางไงมันขัดสายตาคนนะคะมันขัดสายตาคนซึ่งเราก็ไม่รู้นะพี่เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าดูในจอโทรทัศน์กับดูตัวจริงจะไม่เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับการตัดสินใจของกรรมการเพราะเราเห็นแค่ในจอทีวีแต่ทีนี้ในจอทีวีมันขัดตาคนทีนี้คําอธิบายของคนบางคนที่เห็นด้วยกบลังงามคนนี้ก็เป็นคาอธิบายที่ไม่รอดเขาบอกก็คงเตรียมคนที่พร้อมคนคนนี้มีความพร้อมด้านภาษาปรากฏว่าคนที่เป็นลองบางคนก็มีความรู้<ช>ด้านภาษาคนหนึ่งเนี่ยพูดได้5ภาษา<ช>เลยโอ้ยคนที่เข้ารอบสิบคนก็พอเห็น1ิบคนอะไอ้ที่ตกรอบสิคนไปอะ สามสี่คนนั้นดีมากเลยก็ต้องบอกไงถ้าเกิดแก้ตัวแบบนั้นมันไม่ได้คือถ้าจะชี้แจงต้องชี้แจงด้วยเหตุผลอื่นถ้าเหตุผลว่าความพร้อมด้านภาษามันไม่จริงคนที่ติดรองก็มีความพร้อมก็ดูอยู่ก็ว่านั่งดูอยู่นะก็นึกถึงอาจารย์เลยว่านี่คือบิวที่เพจินยังไงก็ต้องสวยต้องสวยนามเขาจำได้อาจารย์บอกเอาว่าความสวยามจอนี่มันคือปรากฏนางงามมันต้องสวยอ่ะนี่คือเรื่องมิตราคือสมมติว่าห้าคนสุดท้ายที่เข้ามาครับ งามเท่าๆกันครับอันนั้นสมองและอะสมองจะต้องมาแต่บังเอิญห้าคนที่เข้ามาเนี่ยมันงามไม่เท่า<น>กันมันมีบางคนที่เขาคิดว่าไม่น่าจะเข้าและมีบางคนที่ควรจะเข้าแล้วไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็เลยดราม่าก,กันเยอะค่ะเนาะก็นั่นคือเวทีหนึ่งซึ่งแต่คิดได้นะคะแต่อย่าไปอย่าไปขัดใจกรรมาการอย่างที่อาจารย์บอกว่าหนึ่งเป็นเวทีประกวดความงามกับสอง กรรมการเนี่ยเขาเห็นเยอะกว่าเราที่ดูในทีวีมันมีการเก็บตรงเก็บตัวก็จะเห็นอะไรที่มากกว่าเพียงแต่ว่าก็อย่างที่เราคุยกันว่าเพอรเอิญภาพที่เห็นมันขัดใจเยอะเหมือนกันเยอะมากก็มีเยอะมากค่ะก็ตอนยืนคู่อ่ะก็เป็นยังไงอ่ะนุกได้แน่ๆเอาประกาศเป็นนิ้งแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเขาเชิญเลยค่ะกรรมการเขาเลือกแล้วผู้จัดเขาเลือกแล้วเขาจะเลือกอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็อย่างที่บอกอย่าไปอ้างเรื่องภาษานะเพราะคนที่ติด5าคนนั้นเก่งภาษาอยู่หลายคนใช่ สิบคนก็ดีสูงเสริงดีไปหมดตอนนี้จริงๆแล้วทีมงานนะเตรียมเรื่องนี้มาเรื่องของ Grand, มิดแกรนแหมเอายังไม่ยังไม่เรื่องที่เขาไปเป็นคานิวัลอะไรกันนะฮะวันที่เขาเปิดตัวด้วยชุดว่ายน้ำอาจารย์โอ้โหไม่สบายใจเลยอาจารย์เอางี้พี่ไม่สบายใจตั้งแต่เห็นการแนะนำตัวเชียงราย บิดขาเสียงเฮ้ยไปเรื่อยๆอันนี้พี่ก็ไม่สบายใจแล้วเบนสแควรนครศรีธรรมราชศรีธรรมราชศรีธรรมราชนันทพักไกลหามิสแกรนบุรีดาวบุรีดาวบุรีดาวโอ้หากลิ่นมาลายมิสเลน อ๋อตายแล้วพอแล้วพะพอแล้วพอแล้วคืนนี้ร้องเสตาอาจารย์ติดเรื่องตั้งแต่การแนะนําจังหวัดพอแนะนําจังหวัดเสร็จพอมาถึงชุดว่ายน้ําซึ่งเป็นไฮคัทแม่เจ้าเอาน้องสาวออกมาตากลมกันทั้งนั้นเลยในในประมาณ77คนเนี่คนยังมีอยู่คนหนึ่งที่เราเห็นข้างหน้าไม่เท่าไหร่ข้างหลังมันข้างหลังไม่เหลือเลยครับใช่เส้นเดียวใช่แล้วก็เป็นก้นเลยก้นเลยก็ให้โหดมากข้างหลังเส้นเดียวจริงๆนั่นคือวันเปิดตัวเสร็จปุ๊บ ที่เป็นดา้าต่อก็คือว่าเขาจะไปเนี่อย่างนี้มันเป็นงามเหลอไม่ใช่นงานของน้องคนนี้ดูสิตาก้องช่วยมองพวกฉันตาไม่มองพวกเราเลยค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยเอาน้องสาวออกมาตากหลอมแบบมีคนนึงก้นออกมาเลยงงมากเนี่ยมีมีชุดโป๊กวันนี้คุณผู้ชมอันนี้ยังมีแผ่นใช่อีกอีกคนไม่มีแผ่นใช่เป็นก้นเลยอตกลงนี่ยังไงนี่คือปรากฏงามหรอ เสร็จปุ๊บล่าสุดเขาก็จะไปประกวดที่เขาไปเก็บตัวที่ภูเก็ตใช่เขาก็มีเอานางงามไปเดินแบบแคนวาลเลยอะเป็นแบบหยิ่งใหญ่มากเอาภาพรวมก่อนอาจารย์มองว่าย่งไงฮะกับการประกวดเกินใช้คำสั้นๆคำเดียวเกินดูสิแล้วก็เนี่ยเกินพอดีเกินพอเหมาะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือคำว่าเกินกันแล้วกัน แต่นางงามเวทีนี้เขาต้องใจกล้าใจเด็ดกันเหมือนกันนะอาจารย์เนี่ยเขาถึงทาอะไรกันแบบนี้ไม่แต่ใจกล้าใจเด็ดมันก็ควรจะมีคือเราต้องการสามารถมั่นใช่ไหมแต่เรามั่นในอะไรอะ่ะมั่นว่าเราสามารถแต่งกายแบบนี้ให้คนดูเราได้โดยไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นเหรอเรามั่นอย่างอื่นได้ไหมอะ่ะเดินด้วยความมั่นใจให้สัมภาพด้วยความมั่นใจได้ไหมหน้ออาจารย์ทำไมต้องมั่นว่าฉันจะเปิดส่วนไหนของฉันฉันก็มั่นอย่างนั้นเหรอ เนี่ยดูเธอหน้าอกเธอมาเนี่ยเดี๋ยวไหมแล้วนางก็ใร่ใส่ใช่ใส่ใส่ใมันไม่ใช่นางงามน้ <No. S 2> อใหญ่พี่พูดเดยานางอะไรใช่เนาะก็เขาก็บอกว่าเวทีนี้เขาแบบกาต้องการแบบมั่นไงใช่สร้างความมั่นใจแต่มัน่นมันมันม่นเรื่องอะไรละ่ะคนที่เดินโดยไม่สั่นและสง่างามมั่นไหมมั่นใจคนนะที่ตอบคําถามฉะฉานโดยไม่อึกอักมั่นไหม มั่นใจจําเป็นต้องเปิดนมเปิดก้นไม่ถึงจะเรียกว่ามันตีความผิดไปได้ปะจริงเออมันทําให้คนที่จะไปประกวดเวทีนิ้มก็เลยแบบไม่รู้ยังไงเฮ้มันต้องเป็นคนใจกล้าจุดจุดจุดต้องต้องใจกล้าจุดจุดจุดใช่แล้วก็ต่อด้วยอืมต่อเองต่อกันเองเพราะว่าทั้งตั้งแต่แนะนำจังหวัดก็ต้องเล่นเยอะ ชุดว่ายน้ําถ้าปีนี้เล่นขนาดนี้ปีหน้าคงเล่นกันสุดแล้วต้องไปทําอะไรแบบนี้ใส่จีสเติงอาจารย์ครับตอนนี้พอทําแบบนี้มันก็มีคนพูดเดียวยกันนะจะพี่โกรธมากนะมีคนคนหนึ่งครับเขาเห็นชุดอย่างนี้เขาบอกว่ากันรู้ไหมเห็นที่แรกนึกว่าปรากฏมิสซิฟานีพี่ขึ้นเลยนะพี่ตอบไปเลยนะบอกนี่พิสซิฟานีก็ไม่เคยเป็นเช่นนี้ค่ะคือพอเขาเห็นชุดว่ายน้ำชาวบ้านวบ้า เขาเนึกว่ากระเทยทําตัวอย่างนี้ในในในเซกิ้บอกว่าเหมือนประกวดกระเทยก็ยังไม่พูดเลยเพราะก็รู้สึกว่าคุณคุณไปดูการถ่ายภาพของมิทิฟิี้ปีนี้ไม่มีค่ชุดไว้นะแพงมากอันนี้ดูถูกมากใช่ไม่แล้วพี่บอกว่าบางคนที่เขายังไม่ได้ผ่าตัดนะครับกองประกวดของเรายังให้ใช้ผ้าพันคอมาช่วยพันเอวมาเลยมันจะได้ไม่ดูแบบเราไม่ให้ดูหน้าแต่ไม่เกียงไม่ให้ดูอุจารเพราะคนที่ประกวดอะ เขาไว้นมผมยาวก,ก็จริงแต่บางคนเขายังเก็บงูบางคนเขาก็ตัดงูครับนั้นคนที่เขาไม่ได้ตัดงูมันเก็บไม่อยู่เนี่ยเราก็ให้เขานั้นใช้ผ้าพันคอพันเอวค่ะเนี่ยพราะนนี้ก็บอกว่าเหมือนประกวดกระเธยกอปเลยไม่นี่ดูดีนี่ค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่คือน้องๆมิดทิฟินี่ปีนี้แพงมากไม่มีให้คัดเลยนะคะแพงมากดูชุดดิแลวหนะ้าอกก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะคะเห็นไหมคะ แลวให้หันหลังมาดูสิก้นเขาเต็มเลยค่ะใช่ไม่โปะเลยดังนั้นอย่างนั้นเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้อย่ามาบอกว่าโอ๊ยเหมือนปรากฏกระเทยคุณเดี๋ยวนี้กระเทยนะดูข้างหลังสิดูสิก้นเขาเต็มไหมเต็มค่ะไม่เห็นอะไรไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เส้นสตริงเส้นเดียวนะดังนั้นอย่ามาพูดแบบนี้อ่ะไปอีกประเด็นหนึ่งดังนั้นนี่แหละก็ยังพูดกันเรื่องสาประเภท2ก็ปรากฏว่า MidUnivers ร์สสเปนปีล่าสุด ก็มาส่งข้อความไปถามอาจารย์ด้วยนะสนใจว่าอาจารย์เขามาประกวดมิดควีนหรือเปล่าไม่เคยเนาะคนนี้ไม่เคยเคยมีของแคนาดาอ่าฮะเคยมาเคยมาแต่ไม่ได้มาจากสเปนมาจากแคนาดาแต่เขาก็ไม่ได้นะ5คนยังไม่ได้เลยนี่มิสเปนล่าสุดปีล่าสุดที่จะขึ้นมิดยูนิเวอร์สเนี่ยเป็นทรานเจนเดอร์ตรงนี้เราต้องถามก่อนครับว่าทางกองประกวดมิสยูนิเวอร์สเขาจะให้ขึ้นไหมเขามีกติกาไหม ใช่ไหมพอเมื่อตอนปีหนึ่งเนี่ย <c oughs> เ,เราเอา Miss ิฟิเไปประกวดที่ LA อรับพอดีเธอเฉาะแล้ว <c oughs> เกือบไม่ได้ประกวดออ๋เพราะยังพเพค่ะเป็นผู้หญิงมาประกวด <c oughs> เพราะมันตันแล้วไงก็ต้องเอาพาสปอร์ตไปแสดงอะไรต่างๆนานาเพื่อให้เห็นว่าเป็นผู้ชายเพราะเวทีนั้นเขาไม่ต้องการให้ผู้หญิงมาปนอยู่ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงมาประกวดปนกับผู้ชายหรือผู้ชายประกวดผู้หญิงมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันทั้งสิน้นตอนนี้มันก็เลยมีดราม่าแหละอาจารย์ว่าเหมือนแบบเอ๊ะเวทีนี้มันต้องเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่ากับในยุคที่ความเท่าเทียมทางเพศมันมาแล้วเนี่ยมันจะต้องอะไรยางไงถึงจะเท่าเทียมก็ตาม<ช>มันมีความได้เปรียบเสียเปรียบ<ช><ๆ>เอายกตัวอย่างนะค,ะครับเรื่องขาชะลูดสวยเนี่ยผู้ชายชนะใช่เพราะเราขายยาวกว่าะนะครับต่อไป กระเทยก่อนจะเป็นผู้หญิงเนี่ยมีการบำรุงมากกว่าผู้หญิงบำรุงตัวเองครับนะคะไม่ว่าจะการฉีดฮอร์โมนไม่ว่าจะอะไรต่างๆผู้หญิงเนี่ยเขาโตมาตามธรรมชาตินะคะเขาไม่ได้ไปเสริมฮอร์โมนตรงไหนเขาไม่ได้มีอะไรที่ไปดูแลผิวพรรณแต่กระเทยเนี่ยเนื่องจากว่าต้องการเปลี่ยนจากผู้ชายเป็นกระเทยก็ต้องไปทําให้รูขุมขนกระชับต้องไปทําให้ขนหลุดขนลวงจะต้องทําให้ผิวนวลผ่องพัน จะต้องไปเสริมสะโพกอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นมันได้เปรียบ mm hmm. มันไม่ควรให้ไปประกวดปนกับเขาผู้หญิงเขาไม่ได้ทำานุบำรุงตัวเขาเองเท่ากับกระเทยที่กำลังจะแปลงโฉม mm hmm. พี่ยังนึกเลยบอกว่าโอ้ยตายแล้วสมัยเราเนี่ยมันก็กระเทยธรรมชาติใช่ในะคะไม่เคยกินยาคุมไม่เคยฉีดฮอร์โมนมันก็ได้แค่นี้ แต่นี่เด็กยุคใหม่เขาเริ่มกินเด็ก,กดเขากินฮอร์โมนเขาฉีดฮอร์โมนเขากินยาคุมเขาดูแลผิวพรรณเขากินข้าวใส่สวยตันไลเหมือนจะกระสารพระภูมิ <laughs> เขาก็ดูดีกันหมดแต่กระเทยสมัยก่อนไม่เป็นอย่างนี้ <laughs> เพราะฉะนั้นพี่ว่าแยกกันอยู่เถอนะค่ะเนาะอาจารย์นอยแยกกันอยู่เนาะแต่จริงๆก็มองภาพรวมก็เอาจริงนะถ้าเขามาประกวดแบบ International Queen ของอาจารย์เนี่ย เขาก้อยเขาก็ยังไปไม่ถึงไม่ได้แอบมีความโปะเบาๆ,ๆเวลาพูดเวลายิ้มจะมีความภาพนิ่งเนี่ยสน,นี่คือความเป็นกระเทยอย่างปรากฏใช่มันดูออกเลยใช่กระเทยมันจะดูออกเวลาเขาพูดเขาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยมันจะมีความแบบไม่อ่อนหวานแต่ถ้าเราไปดูปอยไปดูฟิล์มไปดูโยชิไปดูดู้ออนี้นะร็อกอย่างเงี้ยไม่วันดูออกอะค่ะ น้องล็อกเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบน่ารักไม่ินเดออกค่ะอันนี้ยังมีความโป๊ะอยู่ก็อันนี้ยังจับได้เลยค่ะนี่กระเทยแต่งหน้าใช่ดูสิแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยตัวปากเนี่ยจะเป็นตัวที่ทาให้มีความเป็นผู้ชายมากแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกจับกระเทยให้จับที่ไหนรู้ไหมคะเท้ายังไงอ๋อเท้ายายใช่เท้าหญ่อีกค่ะเบอร์่เบอร์สิบเอ็ดค่ะสี่สิบสี่อะไรกันไปเรื่อยใช่เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาใส่เบอร์หกเบอร์ห้าแต่กระเทยเบอร์สิบเอ็ดค่ะ ก็รอดูแล้วกันว่าเธอจะขึ้นเวทีไหมแล้วก็พอตั้งแต่ประกวดมาเธอก็เป็นเข้าไปท็อปลิสก็น่าสนใจขึ้นมาแต่ยงไรก็ตามมีข่าวว่าจะประกวดในประเทศไทยด้วยนะถ้าประเทศไทยดีก็น่าสนใจนะฮะมาประกวดมิสเฟเนียมาเขบาบอกกำลังมีข่าวหรือว่ามิสยูนิเวอร์สเนี่ยจะจัดปีนี้น่าจะจัดที่ประเทศไทยอ๋อเราจะเป็นเจ้าภาพกันแล้วน่าสนใจอ่ะเอาเป็นว่านี่คือเบรกนี้ให้พักเดี๋ยวเบรกหน้าคุณผู้ชมเราจะมาติดตามเกาะกระแส13 น้องที่ยังอยู่ในถ้ำซึ่งตอนนี้ออกมาแล้วบางส่วนเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงๆแล้วออกมาได้กี่คนเรื่องเราจะเป็นยังไงแล้วมันมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาไล่เรียงกันทีละเรื่องสักครู่เดียวครับ